ี่น้องพรรคพายพอเป็นกระแสไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้ผมอยากให้ผู้ที่รับผลกระทบจริงๆได้พูดขอเสียงสาธุให้กับสมาชิกแก๊งคาร์ลอตนะครับสาธุหลายวันที่ผ่านมาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนมีสำนักงานพุทธศาสนาเอาป้ายมาติดเอาป้ายคำสั่งมาติดหน้าห้องผมบอกว่าพระสามเณรสารัตน์สุคำล่าประพฤติพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ควรกับแก่เป็นสมณะและเรียกให้ผมกลับจากต่างจังหวัดผมอยากถามว่าพ่อเป็นทหารนะครับที่วัดปกครองด้วยผ้าเหลืองไม่ได้ปกครองด้วยคอมแบทและอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเรียกผมกลับไปนั้นน่ะมีบัญญัติในพระธรรมวินัยหรือไม่สำนักงานพุทธศาสนาคุณดูเครียดๆนะไปเต้นกับลุงพลก่อนไหมผมจะบอกว่าสำนักงานพุทธศาสนาถ้าอยากจะจับผมก็มาจับที่ม็อบไม่ต้องเอาใบสั่งมาแปะหน้าห้องผมและฝากอีกประเด็นสุดท้ายว่ามีข่าวการรัฐประหารเกิดขึ้นถ้าดูรัฐประหารเราจะเจอกับใครครับถ้าเกิดการรัฐประหารมันต้องเจอกูใช่ไหมครับเอาใหม่เมื่อเกิดรัฐประหารเขาจะเจอกับใครครับผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าถ้าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นรูปธนบัตรของประเทศไทยจะเป็นเจ้าคุณเป็นอย่างแน่นอนขอบคุณครับขอดู3นิ้วสวยๆหน่อยแล้วดูประเด็นการจงมวยมอดแกงแครอทจงเจริญสามนิ้วเมื่อสักครู่นี้สำนักพุทธถ้าท่านบอกว่ามันไม่สมควรท่านก็คงจะหลับตาพูดอยู่เพราะว่าสามนิ้วที่ชูขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องเสรีภาพพาราดอนภาพและความเสมอภาพคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ในวันนี้ศักดินามันปล้นไปและ3นิ้วนี้ที่ชูขึ้นไปนั้นคือการเน้นย้ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามท่านจะมีศาสนาหรือว่าท่านจะไม่มีศาสนาท่านจะได้รับความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีใครถูกดูหมิ่นถูกทำร้ายร่างกายโดยเพียงเพราะท่านต่างศาสนาหรือว่าท่านไม่ได้นับถือศาสนาหรือรวมไปถึงจะไม่มีใครชูกรอบลูกเพิ่มความชอบธรรมแล้วไปทุ่มลำโพงใส่คนอื่นราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยต้องขออภัยด้วยที่วันนี้เสียงแหบหลังจากวันที่17มีการใช้แก๊สน้ำตามีการฉีดน้ำผสมสารเคมีมีการใช้ความรุนแรงจนก็ได้เป็นหวัดมาจนถึงวันนี้แต่ยังคงสงสัยพระผู้ใหญ่พระศักดินาท่านทำอะไรอยู่นอกจากพ่นน้ำลายสลิมออกมาก็พอเอี้ยงนี้ไงเพราะศาสนาพุทธมันเป็นเครื่องมือของรัฐเพราะศาสนาพุทธเนี่ยถูกเพิ่มความชอบธรรมให้รัฐอย่างมากพระที่ออกมาสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตินะ
แต่งบทแต่งกลอนแต่งบทพระธรรมเทศนาให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหล่านี้คือการเพิ่มความชอบธรรมให้รัฐโดยทั้งสิ้นแต่มาวันนี้หลังจากที่อาตมาได้รายงานตัวต่อเจ้าอาวาสไปก็ได้รับการตักเตือนนะที่หลังสำนักพุทธครับอยากจะแจ้งไปยังสำนักพุทธว่าพระที่เจิมรถถังพระที่เจิมป้ายกบฏบวรเดชพระที่สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติท่านจับศึกหมดหรือยังมาวันนี้ถ้าท่านจะจับศึกผมก็ให้มาจับศึกที่ม็อบนี้เพราะเราคือพระของราษฎรราษฎรเอ้ยสิ่งที่เราเน้นย้ำคือเซอร์คิวลาร์สเตทนั่นก็คือรัฐโลกรัฐโลกวิสัยรัฐคารวาสรัฐที่ไม่ค้ำชูศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพื่อเป็นการพิเศษหรือว่าค้ำชูจนเอามาเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในวันนี้ถ้าเรายังคงสนับสนุนศาสนาพุทธอยู่ก็ไม่มีทางเลยที่เราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมาและพรบ.สงฆ์นี้ที่ทำให้พระศักดินาต่างๆต้องเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐมาวันนี้โยมจะเอาด้วยกับระบบพระศักดินานี้หรือเปล่าเอาไม่เอาแต่ถ้าจะแก้พรบ.สงฆ์นี้พระก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองเช่นเดียวกันพระไม่มีสิทธิ์โหวตในวันนี้ถ้าพระจะต้องการเสียงของประชาชนในการแก้พรบ.สงฆ์นี้ใหม่ราษฎรจะเอาด้วยไหมเอาไม่เอาเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพระราษฎรร่วมลงชื่อด้วยพระจะเป็นพระของประชาชนที่แท้จริงวันนี้เวลาน้อยก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้อ่ะขอดู3นิ้วสวยๆอีกรอบเผด็จการจงมวยมอดขอพร้อมกันหน่อยเผด็จการจงมวยมอดแกงแครอทจงเจริญ